ขึ้นในประเทศไทยแล้วล่ะครับพี่นิพนธ์คะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์มีเรื่องค่ะพี่เรื่องอะไรมีคนถูกหวยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซื้อ1ตังค์กําไร20บาทพี่ขึ้นไป20บาทใช่ตัวพี่ขึ้นไป27พี่ตัว 60,000 แล้วมันมี3ซีรีส์ ATV C มันมี3ใช่มั้ยฮะตัว 09A และตัว P 09มันมี2ซีรีส์ T กับ V ทั้งพุททั้งคอลบวกเป็น 100% พี่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วจากโบรกเกอร์ระดับโลกก็เกิดขึ้นได้มีวอลุ่มล่ะมีพี่นักทุนไทยบอกถูกหวยตึมตึมเลยอ่ะแต่วอลุ่มเยอะมั้ยนะโอ้โหวอลุ่มเพียบเลยชนตัวเดียว300เกิดเยอะนะในอเมริกาก็เกิดบ่อยฮะนี่เกิดแล้วพี่เกิดแบบนี้ฮะเป็นพันล้านเนี่ยมั่นว่าใช่ใช่แล้วไล่ถึงบอดมันซื้อทุกราคาในออปชันเกิดได้เสมอค่ะค่ะเป็นออปชันมันเกิดได้เสมอออปชันมันตาทดสูงกว่าอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมค่ะนะครับก็เวลาถูกหวยก็ระวังหวยถูกกินเวลาโดนหวยกินมันมีสองด้านเสมอนะฮะโอ้โหพระเจ้าช่วยเหลือเชื่อจริงๆประเทศไทยใครเล่นออปชันแล้วไม่คาดหวังกำไรแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรเล่นเลยใช่มันเกิดขึ้นประจำนะเพราะนั้นมันก็ต้องทดโดยที่ว่าอย่าไปทุ่มเทเยอะอย่าไปใส่เยอะมันก็จะช่วยเราได้เพราะว่าเกมมันไม่ได้มีครั้งเดียวมันมีเกมต่อเนื่องตลอดนะครั้งนี้หลายจะได้แต่เวลามันเสียมันจะเสียตอนที่เราผิดทางแล้วเราไม่ถอยอ่ะเราไปใส่เพิ่มแล้วออปชันมันมีไทม์ดีเครมันมีอะไรเยอะนะฮะจะมีรายละเอียดใช่พอคุณทนไปสักพักหนึ่งสักเดือนมันอาจจะเหลือศูนย์เลยที่เอ้ยราคาไม่ลงตัวแม่ไม่ลงแต่ตัวลูกมันลงเออมันเหมือนซื้อหวยจริงๆนะฮะผิดทางมันก็เหลือก็ถ้าคุณผิดทางนะถ้าผิดทางก็ถ้ามันกูถือไม่เข้าใจหมดเวลามันก็เหลือศูนย์นะเหลือหนึ่งดังนะเข้าใจนะมันเพราะมันเป็นมีจะมีคนได้คนหนึ่งเสียเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็อยู่ตรงกลางเจ้าเขาไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คนสองคนไม่แต่ว่าเจ้าเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์นะอันนี้ก็จะใช้โอ้มีคนได้กำไรนักทุนไทยนี่ไม่พลาดนะแบบนี้พี่แทงหวยชอบไปเนี่ยไล่กันตึม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 เยอะเยอะเหมาะบ้านเราเพราะว่านักทุนบ้านเราเนี่ยมีนักการพนันเยอะเล่นนักการพนันคือมีเขาเรียกหัวใจของนักการพนันนะครับก็เราดูอย่างหุ้น XRAL ก็ปีตัวหนึ่งที่ใครเจอไป3ลิงก์แล้วก็เอ้ยวันนี้จะมาลิงก์อีกแล้วตัวไหนอ่ะเอาตัวที่อ่ะฮะไม่รู้ไม่ออกอากาศ3ลิงก์นี่มีในสอนอยู่แล้วคืออย่างนี้ไอ้การเล่นหุ้นพวกนี้ให้เราจำไว้เลยว่าเวลามาปรับฐานเนี่ยเราเฉยๆปรับฐานลง 20% ไม่ใช่ไปตกใจมันถามทำไงไม่ต้องทำไงฮะคือถ้ามันลงจริงอ่ะไม่มีการขายทันให้เข้าใจตรงนี้ไว้นะว่าถ้ามันจะลงจริงนะสมมติได้ยกตัวอย่าง B เนี่ยมันมีรีเสิร์ชอยู่นะอันนี้พี่พูดได้วันนั้นที่มันลงไปอ่ะ95ตังค์อ่ะพี่บอกจริงนะถ้าสมมติว่ามันจะลงจริงนะมันฟอไปแล้วไม่มีใครขายทันสักคนหนึ่งในประเทศไทยแต่ถ้ามันยังไม่จะทำอาการแบบนั้นนะมันยังไม่เลิกหรอกนะครับภาพมันก็จะเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วขณะนี้มันก็จะมีหุ้นที่เรากำลังพูดกันถึงหุ้นที่มันเป็นหุ้นพื้นฐานนะหุ้นเล็กพื้นฐานดีเลยตอนนี้มันก็กำลังมีการที่จะเข้ามาทำหลายตัวมากนะใช่ค่ะในบรรดาที่มือใหญ่ๆที่เขาร่วมมือกันที่เขาเรียกคุณเทอร์นอราวเนี่ยมันกำลังจะมานะค่ะนะครับซึ่งวิธีการเล่นก็เหมือนกันอย่าไปฟังเขาเขาก็จะบอกเดี๋ยวตัวนี้จะไปเท่านี้ตัวนี้ไปเท่านี้ตัวนี้ไปเท่านี้คือตอนซื้อเขาบอกคุณแต่ตอนขายก็ไม่บอกใช่แล้วเวลาตอนจบอะโทรหาตัวไม่เจอใช่เขาจะพูดเขาไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเป้าหมายตรงนี้ถือไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องมีวิชาของเราเองมาเล่นได้ทั้งหมดทุกตัวนะครับเพราะตลาดหุ้นไทยยังไงเนี่ยพี่เชื่อว่ายังไงมันก็เป็นเกมของหุ้นพวกนี้ไปอีกนานจนกว่าพื้นฐานของหุ้นขนาดใหญ่มันจะกลับมานะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเสน่ห์ของตลาดหุ้นบ้านเราคือหุ้นตัวเล็กนะฮะแต่มันก็จะไปหวังรวยไม่ได้นะครับ
ในหุ้นที่เราเรียนกันมาแล้วเราซื้อกันไปหลายตัวเนี่ยตอนนี้มันปรับฐานอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะมันอาจจะลง 20% เราอยากแค่ไปไล่ซื้อเราก็ถือไว้นะฮะแล้วพยายามดูรหัสตัวหน้าอย่าสูงมากรหัสตัวหน้าจะเป็น6-7ไปแล้วเนี่ยนะจะเปลี่ยนทุกเดือนนะอันนี้ก็ไปหาตัวที่มันอยู่ที่ต่ำดีกว่านะฮะหลายตัวยังอยู่ที่0กำลังจะไป1อย่างเงี้ยนะครับอาจจะปรับฐาน 3-4 เดือนเพราะมันอาจจะเกิดอยู่ดีๆมี PE ขึ้นมาเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีกำไรอย่างเงี้ยมันจะปรับฐานได้เลยมันจะเปลี่ยนตัวไปเป็นหุ้น X สเปคใหญ่นะประมาณนี้แต่สุดท้ายมันก็จะวิ่งต่ออยู่ดีนะครับเป็นลักษณะของหุ้นเล็กซึ่งก็ต้องรู้ตอนขึ้นต้นตอนลงก็ต้องเข้าใจว่าลงกลับไปที่เก่าอ่ะมาจากไหนก็กลับไปที่นั่นแต่ตอนนี้เจอกันอีก10ปีหน้าอีก10ปีข้างหน้าก็ไปเจอกันใหม่นะครับรู้ว่าเราจะทำเราต้องทำยังไงนะครับเราก็ต้องทำมาหากินกันนะครับใครเรียนก็ใครมีประสบการณ์แล้วเรียนพี่คิดว่าเขาก็ได้รอบนี้ไปเยอะนะครับเพราะเขาไม่กลัวแล้วเพราะครั้งที่แล้วที่เขาพลาดเพราะว่าเขาไปถอยรับตอนลงเขาไปถอยรับตอนลงแล้วก็ไปซื้อเฉลี่ยซื้อเฉลี่ยจนตังหมดห้ามเหลี่ยฮะต้องสต็อปลอสที่ขายไป3พอก็ขายอ่ะขนาดมันลงมา3พอนี่ก็ถ้าพอละ 30% เนี่ยมันก็ลงมาประมาณ 80% แล้วนะเราคิดว่าจบแล้วนะมันจะลงไปเหลือ1ตังค์ได้อีกอ่ะขายไปอีกเยอะเลยเนี่ยก็ยังไงก็ต้องขายจะเล่นหุ้นพวกนี้นะครับรักชอบเล่นหุ้นพวกนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้วันนี้หุ้นใหญ่เนี่ยเราดูถ้าเราดูเซตนะครับคือเซตยังไงเนี่ยมันก็เหมือนทุกรอบนะเวลาที่มันขึ้นมาแล้วนะครับในเซตเนี่ยอันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับดูอยู่มันไม่ได้แนะนำผู้ตัวนี้นะครับโทษทีมันค้างอยู่นะวิธีดูเหมือนกันนะครับคือตอนนี้มันมีความขัดแย้งของทาวน์เฟรมย่อยกันเองนะทาวน์เฟรมใหญ่เนี่ยนะคือทาวน์เฟรมใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งนะครับมันไม่ได้แข็งแกร่งตั้งแต่ไอ้แข้งเทียนนี้ส่วนทาวน์เฟรมวีคเนี่ยคือมันมีสัญญาณนะอันเนี้ยคุณหมอดูดีๆนะอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณบายใช่ไหมแต่มันลงนะแสดงว่ามันไม่ได้แข็งแกร่งเนอะไหมสัญญาณแบบเนี้ยมันต้องมาดูตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะลงแสดงว่าสุดท้ายเซ็ตมันก็จะต้องลงอยู่ดีนะถ้าเราดูแบบนี้นะแต่ลงเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่การยื้อได้นานเท่าไหร่นะฮะยื้อได้นานเท่าไหร่แล้วก็เวลาลงก็รอบที่แล้วลงมาก็เนี่ย ABCD ก็ลงต่ำสุดใช่ไหมครับมันเป็นแบบนี้มันดูให้ได้มันก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือการเบรกของอันเนี้ยสำคัญมากเรามาดูก็ได้เวลาเบรกแล้วเป็นไงเห็นไหมฮะแท่งนี้สำคัญมากนะครับวิ่งเนี่ยถ้าเบรกแล้วเป็นไงฮะต้องวิ่งเลยฮะวิ่งพวดเลยนะครับแต่นี่เบรกแล้วเป็นไงฮะเบรกแล้วแท่งแดงแบบนี้ไม่ไปนะทางเฟรมมันเบรกมาเดือนหนึ่งเดือนนี้ก็บอกว่าขอปรับฐานก่อนเพราะว่าโมเมนตัมหมดนะเนี่ยโมเมนตัมเขาเรียกโมเมนตัมขึ้นมาเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้ก็โมเมนตัมหมดอย่างเงี้ยมันน่าจะสุดท้ายจะย่อตัวลงไปมากกว่านะครับซึ่งถ้าใครเล่นหุ้นใหญ่ก็เล่นทีเฟกก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าดูทีเฟกนะครับดูทีเฟกก็ดูจากอันนี้เป็นหลักเมื่อกี้จำภาพเมื่อกี้ได้นะครับว่าเนี้ยก็ยืนยันแล้วนะว่ามันลงแต่การลงมาแล้วเนี้ยคือมีโอกาสเด้งแต่ยังไม่สุดที่จะเด้งนะฮะถ้าเด้งแบบเนี้ยระบบก็บอกว่าอย่าเพิ่งตามนะฮะเพราะว่าแต่ถ้าโอเวอร์บอทเนี้ยอันนี้น่าสนเนอะไหมแต่ถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วโอเวอร์บอนด์อันนี้น่าสนนะครับน่าสนอันนี้เด้งไปก็จะติดอยู่ดีนะครับก็เป็นเด้งช็อตสต็อปล็อก984.2นะฮะเด้งแบบนี้ก็เหมือนก็เด้งเล่นระหว่างวันนะฮะแต่ถ้าเด้งนะฮะถ้าเด้งจริงอ่ะไม่ถึงว่าคือราคามันก็ต้องครบไม่ถึงว่าถ้าเราจะเล่นเด้งใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นช็อตอยู่มันเป็นช็อตอยู่นะอันนี้มันใหญ่กว่ามันช็อตอยู่มันก็จะอธิบายเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยได้แบบนี้ว่าวันนี้ถ้าได้ช็อตยอดเราก็จบในวันแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพลักษณะนี้อันนี้เป็นทองคำนะครับทองคำเนี่ยถ้าเราดูให้เข้าใจคือเราแค่เช็คว่าเมื่อคืนมันขึ้นเพราะอะไรอ๋อมันมีข่าวเรื่องกับเศรษฐกิจโอเคถ้างั้นกูก็ช็อตได้เลยนะครับเพราะข่าวมันจะมีผลแค่ตอนเมื่อคืนนะแล้วมันก็จะกลับมาสู่เทรนเหมือนเดิมนะครับเทรนอันนี้ก็มาดูเหมือนเดิมอยู่นะครับว่าเออนะมันก็เป็นไซด์เวย์ฮะ
ครับอย่าลืมนะครับว่าตัวโมเมนตัมเนี่ยมันบอกว่าไซด์เวย์นะในทางเฟรมเดย์นะครับก็ไซด์เวย์นะขึ้นลงต้องมาดูนี่เป็นหลักว่าเอ๊โอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปก็ได้นะแต่รีบาวเนี่ยเป็นช็อตเพราะงั้นยังไงก็มันก็ไม่ใช่หลอกอยู่ดีอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นกรอบก็ต้องใช้กรอบในการเทรดเป็นปกติอยู่ดีนะครับนี่ถ้าใครช็อตมาแล้ว1808 1806นะฮะก็ตอนนี้ก็ใครช็อตมาก็ถือได้นะครับสต็อปล็อตล่ะนะก็ต้องเผื่อนะมันก็เด้งขึ้นไปได้ถ้าเล่นสั้นนะครับก็สต็อปล็อตที่ราคาช็อตมาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันวิ่งผ่าน1808ไปมันอาจจะขึ้นไป1815แล้วย่อลงเนี่ยมันก็เป็นการเล่นที่เราเล่นสั้นมานะครับเป็นเกมของการเล่นสั้นอยู่ที่เขาเรียกว่าไม่มีทิศทางจนกว่ามันจะบอกทิศทางนะฮะไปถึงทิศทางระดับจากตรงนี้ลงไป50 เหรียญหรือจากตรงนี้ขึ้นไป50 เหรียญนะมันยังไม่ได้บอกเราแต่ทิศทางระยะยาวมันบอกแล้วว่าสุดท้ายมันลงนะครับขึ้นไปก็จะลงเหมือนเซตตอนแรกบอกเลยนะว่าสุดท้ายยังไงเซตก็ต้องลงไปรีบาวด์แถว1610แล้วจะมีการรีบาวด์อีกครั้งนะฮะแล้วรีบาวด์แล้วถ้าไม่พ้นอะไรก็จะลงไปเทสที่1584ก็จะรีบาวด์อีกครั้งนะครับถ้ารีบาวด์ลงไปอีกแล้วไม่พ้นอะไรอีกคราวนี้ก็สุดท้ายก็1550ตรงนั้นเอาอยู่ใช้เวลาประมาณสักจากนี้ไปประมาณเดือนครึ่งนะครับแต่ถ้ารูปจบรูปนี้จะเปลี่ยนก็คือว่าเงินบาทต้องแข็งค่าแบบรุนแรงกลับมาใหม่นะแล้วเซตต้องขึ้นไปนะฮะอย่างน้อยสัปดาห์นี้ต้องไปโชว์นะฮะของการที่จะไปกบให้ได้นะครับต้องขึ้นไปชนะแท่งเทียนแท่งนี้ให้ได้นะนะครับต้องขึ้นไปปิดขึ้นไปกบแท่งเทียนให้ได้นะก็ในสัปดาห์นี้ต้องขึ้นไปเลยขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็จะเป็นแท่งเขียวรู้ไหมฮะขึ้นไปจะเป็นแท่งเขียวแบบนี้ก็คือที่จะไปต่อนะครับแต่รอบนี้ลงดีกว่านี้นะครับอันนี้ลง2 สัปดาห์แล้วหลุดเลยนะฮะอันนี้ยังมีรับให้ที่1,600นะ1,600เนี่ยก็จะมีเวลาเด้งได้อีกนะครับคือสัปดาห์นี้ถ้าขึ้นไปที่1658นะอันนี้ก็จะดีขึ้นซึ่งอธิบายแล้วว่ามันขัดแย้งอยู่แล้วมันน่าจะลงมากกว่าแค่อันนี้เรามองยังเป็น B อยู่ใช่ไหมฮะตัวอินเด็กซ์ใช่เราดูแบบนี้เลยนะครับว่าแม้มันจะขึ้นแบบเลยไปนะฮะอันนี้คือบิตคอยน์แม้มันจะขึ้นเลยไปแต่ถ้ามันเป็น B เดี๋ยวมันจะคอร์สลงมานะซึ่งมันก็มีอาการบอกมันตั้งแต่ time frame นี้แล้วรู้ไหมฮะเนี่ย time frame เดย์มันเริ่มบอกแล้วว่ามันหลุด stop loss มันจะเริ่มทรายลงมาเรื่อยๆทรายลงมาเรื่อยๆนะฮะมันก็เป็นอาการคล้ายๆกันกับเซตที่เป็น B เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็น B เนี่ยมันจะเป็น5ถ้าเป็น B จะเป็น5นะครับอันนี้คือเซตนะครับเซตถ้าไม่เป็น B นะครับก็จะเป็น5 5ก็คืออันนี้จำได้ว่า3จำได้ไหมครับอันนี้เป็น3ใช่ไหมครับอันนี้เป็น4นะครับแล้ว4นะมันไม่หลุด1นะ1ก็คือตรงนี้ที่เคยทำให้เนี่ยนะ1นะฮะอันนี้เป็น1นะครับแล้วก็เป็น A อันนี้เป็น2อันนี้เป็น1 3 2 3 3 3 4 3 5 3นับครบหมดเลยแล้วทำ4นะครับ4ก็น่าจะนับเป็น A B C นะครับแล้วค่อยทำ5นะฮะแต่ถ้าอันนี้ขึ้นต่อไปเลยก็จะเป็น5เลยนะก็เป็น5เลยตัวเนี้ยก็จะเป็นขึ้น5ต่อขึ้นไปเลยนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันเป็นไปได้ฮะมันอยู่ที่คือเราดูกลุ่มเดียวคือว่ากลุ่มแบงค์ลีดได้ไหมแค่นั้นเองถ้ากลุ่มแบงค์ลีดได้เนี่ยก็คือมันก็จะเป็นไปตามกลุ่มแบงค์ถ้าแบงค์ขึ้นได้เนี่ยมันก็จะไปต่อได้เลยเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าแบงค์จะขึ้นไป KBank 190ไปได้ไหมนะครับ BBL แล้วก็ต้องวิ่งตามไปอย่างเงี้ยจะเริ่มเปิดเปิงเลยนะฮะถ้าหุ้นแบงค์ขึ้นได้ดูกลุ่มเดียวพอเพราะน้ำมันเนี่ยไม่ต้องหวังเลยน้ำมันอาจจะเล่นแค่ปตท.ตัวเดียวก็พอสำหรับการทำอินเด็กซ์แล้วมาถามแล้ว AOT ขึ้นได้ไหมถามมาทีละตัวเลยนะครับ AOT ถามมาต่อที่อ้าวตัวไหนที่ขนาดใหญ่ที่จะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารจะมาไหมสื่อสารมาทุกตัวอย่างนี้ก็มันก็ตอบได้เพราะว่ามันเป็นไปได้ที่ถ้าหุ้นพวกนี้ขึ้นนะคุณมอนมันอยู่ที่ต่ำมากมันสามารถที่จะดึงเซตขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้ดูแค่3กลุ่มเนี่ย
การที่จะกลับไปเป็น5ได้มันต้องเบรกหัวที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปได้ค่ะมันต้องถ้าเป็นขึ้น5ได้นะครับก็ถ้าเป็น5ไม่ถึงว่านี่เป็น4แล้วเป็น5แล้วเนี่ยนะครับคือมันต้องเบรกไปแล้วอ่ะค่ะมันไม่ควรชนแล้วแล้วย่ออ่ะถ้างั้นจะดีนะถ้างั้นจะเป็น1 5 2 5เนี่ยเป็น2 5ก็ได้นะเอาเป็น2 5 3 5ก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดนะครับมันก็เป็นไปได้นะฮะนะครับมันเป็นไปได้เพราะว่าไอ้ทางเฟรมมันเนี่ยกราฟมันอยู่เหนือศูนย์อยู่แล้วใช่ใช่เหนือศูนย์อยู่แล้วนะฮะแต่วีคมันก็ซิกแนลมันตัดแล้วแต่มันตัดแบบอ่อนแอนะครับแต่ในสัดส่วนของสองเนี่ยมันไม่ได้ฮะเพราะถ้า1 1 5 5 0เนี่ยสองแพ้เลยคือตรงนั้นเลยคือตามกฎเลยถ้าลงไป1 5 5 0นับเป็น2ของ5เนี่ยอันนี้เป็นขึ้นยืดตัวเลย3ของ5โดยกลุ่มการเงินเนี่ยแบบนี้นะบอกได้ว่าเป็นกลุ่มการเงินกลุ่มสื่อสารที่จะนำไปนะครับแต่ยังไม่ใช่ลงไฟฟ้าในรอบนี้นะครับอันนี้ก็จะไปต่อได้นะครับเราเคยมีครั้งหนึ่งที่เป็นขึ้นบีขนาดใหญ่แล้วก็ปี54น้ำท่วมแล้วก็ขึ้นเฉพาะกลุ่มสื่อสารอย่างเดียวแต่ขึ้นทั้งกลุ่มนะอันนั้นต้องยอมรับว่าขึ้นได้จริงเพราะเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวของเวอร์ชั่นจาก 2G เป็น 3G อันนี้มันจะขึ้นได้ดีนะแต่ครั้งนี้กลุ่มสื่อสารมันจะขึ้นได้ก็คือเรื่องของโปรแกรมในงานแค่นั้นเองซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแรงขนาดนั้นไม่ใช่ภาพแบ็คโขวหน่อยประมาณนี้นะครับก็อาจจะอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนเมื่อสักครู่ที่มันพลาดไปงงใช่ใช่คือเหมือนกับมันมองได้สองมุมตลอดนะฮะแล้วที่เรานับขึ้นกันอยู่เนี่ยอีเลียบเว็บเนี่ยมันอะไรที่ถ้าใครเรียนกับเราจะรู้ว่าเฮ้ยเอาไว้ทีหลังนะที่มันบอกก่อนนะฮะเราค่อยนับว่ามันเป็นอะไรแต่เราจะมาคาดการณ์ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันคาดการณ์ไม่ได้นะครับนะครับมันไม่สามารถบอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรมีอะไรมันต้องจบละพอมันเริ่มลงมาละเนี่ยถูกไหมลงมาละอันนี้มันจบสามนะลงมา4ห้ามหลุด1นะเราก็หลุด4ห้ามหลุด1ล็อกซื้อ4นะฮะก็อันนี้ก็เป็น5ก็ได้นะฮะแต่เมื่อเนื่องจาก4มันเป็น V shape อย่างเงี้ยมัน5มันน่าจะเป็น complex เงี้ยมันก็น่าจะเป็น A B C ทุ่ม4อันที่2มันเป็น2มันเป็น V ขึ้นไปเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้ากด4มันก็จะเป็นถ้ามันเป็น5 4มันก็จะเป็น A B C ใช่ป่ะมันก็ต้องตามกฎนะนับไงมันก็พี่เลยนับเป็น B ของ4นี่พี่ให้เป็น5เนี่ย5นี่พี่ให้5ของขึ้น3วันนี้เลยนะขึ้น3ไม่ถึงว่าเนี่ย A B C เนี่ยให้คุณอีกขึ้นเลยนะให้ขึ้นใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ย3ใหญ่อ่ะมันก็เป็นภาพของเซตนะซึ่งมันไม่ใช่ภาพของการที่จะไปเล่นหุ้นแล้วกันนะต้องบอกก่อนว่ามันคนละเรื่องกันนะครับค่ะได้ครับพี่แล้วก็เป็นเรื่องราวของเซตเนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นได้นะที่บอกจากที่มองเป็น B อาจจะกลับมาเป็น5ก็ต้องตามดูนะทุนนะตลาดตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าปั่นป่วนพอสมควรนะทั้งโลกก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะว่าจะมีการโยกย้ายเม็ดเงินแบบไหนทั้งจีนก็มีเรื่องอเมริกาก็กำลังมีเรื่องประเทศไทยก็มีเรื่องทุกที่มีเรื่องแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรชัดเจนอะว่าหุ้นจะลงคือมันไม่ใช่หุ้นเราผู้เราอาจจะกลับมาเป็นพระเอกไงแต่หุ้นที่จะลงมันไม่ถึงอเมริกาเนี่ยมันจะลงนะฮะเพราะเราเห็นแล้วว่ามีการขายหุ้นแล้วเงินเนี่ยเข้าไปที่ตราสารนี่ชัดเจนมากคือตราสารนี่เป็นที่พักเงินเนี่ยนะฮะที่ระหว่างของการเทรดเงินไม่ได้โยกไปที่อื่นเลยนะกลับมาพักเงินในตลาดตราสารนี่เนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะพักยาวนิดหนึ่งนะพักยาวนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็พอเรื่องจบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะกลับมาใหม่เงินก็จะไหลกลับตลาดหุ้นเงินยังอยู่ในตลาดหุ้นนะการออกจากตลาดหุ้นเป็นการพักแบบชั่วคราวเพราะดาวโจนส์ดูขอเข้าชัดกว่าเรานะเขาจะชัดกว่าเรานะว่าถ้าเราดูในเทอร์เฟรมวีปกติภาพใหญ่จะมี5วีคนะฮะก็พึ่ง1ไง2มันหาไม่เจอคือใครเล่นมาก็ต้องหนาวอ่ะ1แล้วมันหา2เนี่ยสมมุติ1เนี่ยมันยังหา2เจอใช่มั้ยเนี่ยมันเป็น2แล้วเป็น3 A B C 4แล้ว5อย่างเงี้ยมันคือหาเจอแต่นี่1แล้วเนี่ยอยู่ก็มาทำอยู่แถวเนี้ยอยู่ก็ไม่2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเก่งไงว่าไอ้เนี่ยเฮ้ยกฎก็คือว่ามันห้ามหลุดตรงเนี้ยไอ้3 30,000เนี่ยนะฮะ
มันก็ไม่ได้ลงเยอะนะลงก็ประมาณสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะนะฮะแต่เมื่อไม่ลงอ่ะมันก็เก่งนะหน่อยมันก็เก่งไปตลอดมันไม่เหมือนญี่ปุ่นมันสอกละแต่ไอ้ดาวโจนส์อ่ะไม่ลงแต่เราไม่เคยตามญี่ปุ่นเนี่ยเราจะตามนิกิเราจะตามดาวโจนส์เสมอเพราะฉะนั้นเราก็เก่งกันอยู่ในแง่ของเซนติเมนต์ของดาวโจนส์กับเราเนี่ยมันพันกันนะฮะในแง่ของจิตวิทยามันพันกันเยอะนะครับคือรอว่าเมื่อไหร่มันจะสอบนะเนี่ยแล้วมันก็ไดเวอร์เจนต์เห็นมั้ยเนี่ยมันก็ไดเวอร์เจนต์ก็ยิ่งเก่งเนี่ยเนี่ยนี่วีคมันไดเวอร์เจนต์นะวีคแล้วก็ OBV ก็เริ่มออกเนี่ยมันก็เก่งไงรู้มั้ยฮะพอมันเก่งก็คนที่สายฝรั่งก็เก่งหมดทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นสายตัวเล็กก็มาไงก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องเลือกเล่นเอาในตลาดหุ้นนะครับเราทำความเข้าใจได้ถ้าเราเข้าใจตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้นะฮะในวิธีการลงทุนที่ถูกต้องหรือถ้าจะเก็งกำไรหรือจะเล่นการพนันต้องเข้าใจต้องเรียนรู้วิธีการแบบนั้นแบบถูกต้องแล้วเราเหมาะวิธีไหนแล้วก็เลือกเอาวิธีหนึ่งแล้วก็ชีวิตก็สบายแล้วตัวจะมีไม่มีระยะนะครับได้ค่ะแล้วก็ตามกันไปนะฮะสำหรับเรื่องราวของตลาดแล้วก็เรื่องราวของหุ้นนั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะโอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนก่อนดีค่ะก็หลายๆท่านก็ Happy Birthday อาจารย์กันใหญ่เลยนะฮะก็ขอให้มีความสุขโอเคค่ะเดี๋ยวเรา